ครับชวนคิดชวนคุยนะครับนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของโทษทีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งถือว่าเราถูกหลอกกันไว้เยอะนะครับชิ้นต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานของคุณสังวรฤทธิเดชนะครับว่าด้วยที่มาของน้ำมันและก๊าซของไทยก็ถามกันว่านะครับประเทศไทยมีน้ำมันจริงหรือเปล่านะครับมันมาจากไหนล่ะนะอยู่แถวไหนบ้างนะครับพี่น้องเป็นความรู้สั้นๆนะครับไม่กี่นาทีแต่ว่าจะทำให้พี่น้องได้เข้าใจนะในเรื่องของน้ำมันและก๊าซได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลองติดตามกันนะครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมันไหมครับมีครับครับมีอะไรมายืนยันว่าประเทศไทยมีน้ำมันครับเล่าให้ฟังหน่อยประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่บนบ่อน้ำมันดิบกับบ่อก๊าซธรรมชาติเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอเล่านิดนึงว่าน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติมาได้ไงก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าทำไมเรามีธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าซากพืชซากสัตว์ในอดีตนะทับถมกันในที่ที่ไม่มีอากาศนะใต้น้ำบนบกในโคลนอะไรก็ตามมันก็จะแตกตัวออกเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติก็เป็นขบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองแล้วประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากคือแต่ก่อนนี้กลางประเทศเราเป็นทะเลทั้งหมดเลยนะเหนือจดใต้เลยเป็นทะเลเลยด้ามขวานกับคมขวานเนี่ยเขามาเจอกันทะเลมันเลยหายไปดังนั้นกลางประเทศเนี่ยมีบ่อน้ำมันขนาดใหญ่มากอยู่กลางประเทศเลยก็ต้องบอกว่าเรามีบ่อน้ำมันและบ่อก๊าซกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วเรารู้มานานหรือยังครับว่าประเทศไทยมีบ่อน้ำมันแล้วเพิ่งรู้ครับหรือว่ารู้โอ้โหเรารู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับเรื่องการขุดน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นมานานและเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5ต่อต้นรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยจ้างฝรั่งอเมริกันมาสำรวจน้ำมันก็ไปสำรวจที่เชียงใหม่ที่ฝางกับที่กาฬสินธุ์นะครับก็เจอน้ำมันหมดเลยที่ฝางวันนี้ก็ยังขุดอยู่ทุกวันเป็นเวลา100ปีก็ขุดขึ้นมาน้ำมันก็ขึ้นมาไม่เคยขาดเลยนะฮะขึ้นมาวันนี้ประมาณสัก 160,000 ลิตรต่อวันนี่คือเป็น100ปีแล้วเป็น100ปีแล้ววันนี้160,000 ลิตรต่อวันไม่เคยขาดเมื่อเราขุดเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนี้เรามีการขุดเพิ่มเติมมั้ยครับโอ้ขุดเพิ่มเติมขึ้นมามากเลยเพราะว่าหลังจากขุดในยุคนั้นเมื่อ100ปีก่อนซึ่งน้ำมันก็ยังไหลอยู่เนี่ยพอมาในยุคสัก2514เราเกิดพรบ.ปิโตรเลียมแล้วก็มีความเหมือนกับเคลื่อนไหวในธุรกิจพลังงานว่าน้ำมันเมืองไทยน่าจะมีก็มีฝรั่งเข้ามาขุดเลยบริษัทแรกๆก็คือบริษัทที่เรียกว่าชื่อยูนูแคลพูดง่ายๆคือชื่อยาวๆเต็มๆเขาคือ Union Oil of California เขาก็มาขุดในเมืองไทยในอ่าวไทยนี่แหละแล้วก็น่าจะเคยได้ยินมีรัฐบุรุษท่านหนึ่งพูดว่าประเทศไทยจะโชติช่วงชัชวาลแหละมาวันนี้ไม่เห็นมันโชติช่วงเลยนะฮะว่าความโชติช่วงที่เคยพูดถึงเนี่ยมันเป็นโชติช่วงที่ไหนเนี่ย